มาแล้วครับมาแล้วครับป้าต้องลบออกไหมของป้าอะไรนะเฟรม1ครั้งขวด1ครั้งมันน่าจะเกิน35มั้งมึกแต่ว่าผมลงราวแล้วมาเผื่อ1ครั้งถ้าลงราวไปแล้วน่าจะใครลงราววะผมราวไว้ผมกลัวมาไม่ทันเนี่ยปกติ7ไม่ราวสายา1ครั้งหมึก1ครั้งที่เปล่า3ครั้งนั่นแหละแค่นั้นแหละเอ้ยของป้าไปโดนตอนไหนอ่ะเออมันที่ป้ามาช้าไงอันนี้มันทั้งเดือนพี่มาถึงทั้งเดือนทั้งเดือนทั้งเดือน3ครั้งทั้งเดือน3ครั้งโอเคที่คนที่ไม่พูดชื่อก็คือไม่มีไงเบื่อบ้านเราไม่พูดเออบ้านเราแม่งขาดทำให้พี่ภูมิใจดิไม่มีแค่เราเป็นได้แล้วพี่วันทั้งหมดมีป่ะไม่มีเนาะตกลงได้ยังได้ของยังเนี่ยพี่อุ๊ยมาแล้วกูจะอธิบายเรื่องบ้านที่กูไปฟังมาแบบไม่รู้เรื่องนะเออเล่าดิพี่มาเล่นกับไอ้บาคอนเสิร์ตกูเลยนะอย่าห่วงแดกอย่าห่วงแดกกินเคี้ยวเสร็จก่อนเออคือบ้านอ่ะจริงกันมาที่26เราอ่ะของอ่ะของคือเราต้องเตรียมไปเองนะของแล้วก็วุ้ดคือในเมืองตามในเมืองเราต้องเตรียมของอ่ะไปให้สภาคือน่าจะต้องแบบมีทั้งหลายก็ต้องไปให้สภาแต่ว่าถ้าจบเหลือเท่าไหร่สภาก็จะให้คืนขนไปทั้งหมดอ่ะบ้างเถอะอ๋อหมายถึงว่าเอาไม่รู้ว่าเรามีเท่าไหร่แล้วสภาจะให้เท่านั้นถูกปะถูกต้องเอาไปให้สภาแล้วสภาก็จะให้เท่านั้นของเหลือได้คืนระหว่างเล่นไม่สามารถเอาของเข้ามาเพิ่มได้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมก็ไปให้หมดวะใช่ก็เราจะจดว่าเรามีเท่าไหร่แล้วก็สภาเอาไปให้ยื่นให้สภาแล้วก็สภาก็จะคุยกับนายกเอาของมาให้เราอาจจะไว้ในตัวผมหรือเขื่อแบบเต็มตัวแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้แล้วก็เซตของกันรวมถึงกล่องซ่อมด้วยนะแต่ว่าข้าวไม่ลดฮะของซ่อมก็ต้องเตรียมเข้าไปด้วยของซ่อมก็เตรียมไปโอเคโอเคแล้วก็วันที่26เขาจะเปิดให้เราเซ็ตของตั้งแต่5โมงถึง6โมงคือ5โมงเราต้องพร้อมง่ายๆเลย5โมงมาครบต้องครบ26วันไหนวะแล้วก็ตรงนี้ก่อนมีใครที่วันที่26จะไม่ว่างตอน5โมงไหมนั่นไงที่ได้เอาออกนะกูบอกก่อนนะคือถ้าวันชิงบ้านแล้วพวกมึงขาดก็คือจบจากชิงบ้านมึงออกแก๊งเลยนะไม่มัน5โมงแล้วมันเข้าได้ตั้ง6โมงอ่ะก็คือเริ่มชิงตะกี้ตั้งแต่5โมงคือมันเริ่มเซตเลยครับให้เริ่มเซตของเลยอ๋อได้โอเค5โมงถึง6โมงต้องคือต้องเซตของคือต้องพร้อมแล้วหลัง6โมงก็คือเล่น6โมงพร้อมเล่นหมดโอเคแล้วก็ชิบหายแล้วเรื่องต่อไปก็คือว่าตอนไอ้งัดอ่ะมันจะเป็นงัดแบบงัดร้านอ่ะจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไปแกตีได้สัตว์พี่ส่งพิเศษเฮียอะไรวะรอพอวางเสร็จมันจะก้มเก็บอย่างนี้มันเก็บแอร์ดรอปแล้วก็ประมาณ1นาทีใช่ไหม1นาทีได้แหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นใช่แล้วก็ถ้าเก็บเสร็จแล้วธนาคารนะที่เราเก็บเสร็จแล้วอ่ะก็คือถ้าเก็บเสร็จแล้วก็คือไอ้ที่ไฟกันอยู่ต้องหยุดตอนเดี๋ยวนั้นเลยแล้วหมอจะเข้ามาชุบมันจะเป็นวงแบบวงใหญ่เลยแล้วก็ในรูปที่กูส่งให้ดูในกลุ่มอ่ะมันก็จะเป็นตามร้านแต่ละร้านก็ราคาจะไม่เท่ากันอืมต้องโชว์ในแมปเลยถูกไหมว่าร้านนี้ได้จะมีขวามือให้มองกดไปที่ธนาคารจะมีขวามือว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็บ้านเพิ่มมาเป็น5หลังมีหลังตรงจีเล็กอ่ะเพิ่มมาหลังนึงตรงโฮมโปรอ่ะฮัลโหลครับอีฟเดี๋ยวพี่ไปประชุมแป๊บนึงนะครับเราไปกับพี่อ่ะใกล้ๆแล้วนะครับตรงโฮมโปรใช่ๆอยู่ขวามือตรงโฮมโปรทางเข้าแล็บแถวบ้านวินเทอร์อ่ะอ๋อนึกออกแล้วแล้วก็สตอรี่อาจจะเห็นเขาบอกว่าจะมีเพิ่มกฎอะไรนะเถิดที่ว่าถ้าบัฟกันอาจจะมีค่าปรับล้านหนึ่งมั้งแต่ว่าไอ้เรื่องข้อห้ามอ่ะเดี๋ยวเขาสภาเขาจะบ่อยทีนึงเขาจะบ่อยทีนึงแล้วก็แบบถ้าธนาคารอ่ะธนาคารหนึ่งอ่ะถ้างัดไปเสร็จทุกธนาคารแล้วอ่ะจะคูลดาวน์ประมาณ15-20นาทีมันสุ่มใช่ไหมมันไม่ได้ตายตัวนี่ใช่แล้วก็บ้านคือทุกการทุกธนาคารไอที่เราไปงัดอ่ะ2รอบอ่ะมันจะขึ้นไอตรงมันจะมี MBC ขายบ้านอ่ะถ้าเรางัด2รอบอ่ะธนาคารวนมา2รอบอ่ะมันก็จะขึ้นตัว MBC มาเราไปกดซื้อประมาณ2นาทีก็คือไปกดซื้อกดอีอย่างเดียวอ่ะก็คือถ้าเขาไม่ว่าจะเท้าทำอะไรเราดาเมจอ่ะก็คือต่อยยิงตีก็คือเราจะแคนเซิลการซื้อบ้านทันทีก็คือสามารถตอนซื้อบ้านอ่ะสามารถตีกันได้แย่งบ้านกันได้ใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็ห้ามอุ้มศพฝั่งตรงข้ามด้วยนะ
เหมือนเราเล่นงานธนาคารอันเนี้ยธนาคารเล็กอ่ะธนาคารใหญ่ด้วยแต่อุ้มสดตัวเองได้จบแต่ว่าตอนที่ไฟมันอยู่แอบงัดได้ใช่งัดได้เลยงัดได้เลยไม่ต้องไฟจบโอเคห้ามบัฟแล้วมีอะไรวะที่ว่าเตรียมกล่องฟ้องไปเนี่ยคือเราจะแค่ไฟอย่างเดียวไม่มีการอุ้มกันถูกต้องไหมก็คือไฟเป็นไฟเตรียมไปคนละ15พี่รถเน้นไปเลยเหมือนเล่นธนาคารมีบัฟแน่นอนรถมันจะพังเพราะว่ามันจะเป็นวงที่ว่าเราไปงานธนาคารครับพี่เปาโอเคมันจะเป็นวงใหญ่ๆเลยถ้าเราขับเข้าไปมันจะพัง EMP เลยใช่ไหม EMP ใหญ่ใช่ไหมคือเขาวางซีโร่พอยทิ้งไว้มันไม่ใช่ซีโร่พอยครับปะมันเป็นวงของธนาคารห้ามขับรถเข้าไปในนั้นใช่ขับเข้าไปมันเป็นโดมอ่ะมันเป็นโดมเลยอ่ะเอาเป็นโดมแบบโดมใหญ่ๆเลยขนาดโดมมันเท่าวงไอ้วงเคอร์ฟิวอ่ะตัวฟิวใหญ่อะโหใหญ่นะเออมันใหญ่มากก็ใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่มากนั่นแสดงว่าอืมแล้วก็ซื้อบ้านก็จะมีวงแบบนั้นเหมือนกันรถพังเหมือนกันด้วยถ้าว่าปืนก็เคไม้ไม่ได้อะยิงบนรถไม่ได้อะยิงเล่นบนรถไม่ได้ด้วยถ้าจะเล่นไม่ได้เลยเพราะก็คือใช่วัดคือต้องลงอะวัดไฟแล้วก็ไม่มีเอาศพไปทิ้งอะไม่มีเอาศพไปทิ้งจบใช่เออวัดไฟอย่างเดียวเขาบอกว่าจะทำอย่างนี้พี่เปาพี่เขาจะทำเป็นระบบแบบอุ้มได้เฉพาะแค่เพื่อนเราอะคนในแก๊งเราอะก็เหมือนธนาคารแหละรุ่นเขาจะเอาชื่อใส่ใช่เขาเอาชื่อใส่เข้าแก๊งไอ้แบบเขาจะมีของเขาเลยก็คือมันเป็นเหมือนเซิร์ฟวอร์บ้านครับพี่เปาเขาจะไม่มีอาหารลดนั่นแหละอาหารไม่ลดอะไรไม่ลดก็คือจะอุ้มศพฝ่ายตัวข้ามไม่ได้อุ้มได้เฉพาะศพเราดังนั้นเนี่ยจะไม่มีการเอาศพไปทิ้งไม่มีการกักศพต้องครับไม่มีการอุ้มผิดไม่มีการอุ้มผิดด้วยก็โอเคนะวัดไฟอย่างเดียวตอนเนี้ยแต่มันจะเหมือนเราจะเหมือนเราต้องคุยเราไฟใหญ่ตลอดเวลาพี่ของเราจะลดโคตรเยอะใช่ต้องเตรียมมาเยอะมากๆก็ต้องดูด้วยว่าจะไฟกับใครใช่ไหมเพราะว่ามันมีกี่จุดแล้วมูลค่าบ้านแตกต่างกันเยอะไหมไอ้มูลค่าผิดมูลค่าธนาคารมูลค่าจุดอะมูลค่าจุดแตกต่างกันเยอะครับเห็นตอนแรกอะที่เฮียมันสิบเท่าอะที่เฮียมันสิบเท่าอะจากหลังที่ถูกที่สุดอะพี่อะสมมติว่าแพงสุดอะสมมติหลังแพงสุด20เป็น15อะไรเงี้ยแล้วก็20 ล้านแล้วก็เหลือ2 ล้านต่ำสุดถูกต้องไหมน่าจะเราดังนั้นเราก็ต้องโฟกัสแบบหลังแพงๆแบบพี่ไม่ได้หมายถึงว่าแพงที่สุดนะถ้าสมมติว่าแบบมันต่างกันอย่างเงี้ยแล้วกับเราต้องแบบได้บ้านได้ธนาคารสุดท้าย10เท่าก็คือ10ครั้งอ่ะคือไม่มีใครไปเอา2ล้านอยู่แล้วอ่ะถูกป่ะเขาต้องเอาแต่20ล้านป่ะใช่พอใครได้บ้านเสร็จก็กดออกได้เลยผมว่าตอนนี้จะยังมองไม่เห็นภาพกันผมว่าเดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวเราไปประชุมแผนกันอีกทีแล้วกันใช่ต้องดูเพราะจะได้เห็นภาพอะไรด้วยเออจากเท่าที่ฟังอ่ะกูพอนึกออกแล้วว่าจะเล่นแบบไหนเดี๋ยวมันจะมีให้ซ้อมก่อนถูกป่ะมีให้ซ้อมก่อนอีกเดี๋ยวพวกมึงจะเห็นภาพมากกว่านี้เดี๋ยวจะอัดโอเลทิ้งไว้ให้ด้วยได้ชัวร์แต่ขอให้มึงเวลาซ้อมอ่ะอย่างเดียวเลยฟอร์มอย่าแกว่งเว้ยตอนนี้ฟอร์มเราแกว่งมากขอร้องแค่แบบอย่าติดเล่นเว้ยเพราะงั้นมันดูยากมันวิเคราะห์ยากว่าเอ้ยอันนี้ที่เราทำอยู่มันดีหรือเปล่าหรือว่าอันนี้สิ่งที่เราทำอยู่มันแย่หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบมึงติดเล่นทีนึงเอาจริงทีนึงติดเล่นทีนึงเอาจริงทีนึงมันไม่งั้นเราจะย่ำอยู่กับที่ไปถ้ามึงอยากได้ชัวร์คือเนี่ยวันนี้ซ้อมก็โอเวอร์กูขอแต่สำหรับนี่นะคือว่าบ้านอะได้ชัวร์อยู่แล้วแต่จะได้บ้านหลังที่เราต้องการหรือเปล่าใช่ไหมต้องการหรือเปล่าก็เพราะว่าเรื่องคนอะผมว่ามันน่ากลัวน่ากลัวตอนห้าโมงน่ากลัวนะคือน่ากลัวเพราะว่าดูเด็ดตอนนี้ขนาด3 ทุ่มแล้วคนลาบวกขาดลงกัน11 กว่าคนอะเข้าใจดังนั้นอะเรื่องคนเรื่องไฟอะพี่มองว่าถ้าเราไฟชนะทุกไฟอะยังไงเราก็ได้บ้านโลไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีดังนั้นเรื่องไฟอะพี่มองว่าสำคัญที่สุดเท่าที่พี่มองตอนนี้นะกับเรื่องคนในแก๊งที่ต้องมาเต็มที่สุดวันนั้นนะคนต้องมาเต็มที่สุดห้ามขาดถ้าขาดมันมีปัญหาแน่นอนอะปัญหาใหญ่เลยอะเพราะว่ากันที่ไฟกันที่ไฟล้วนๆเว้ยถ้าไฟชนะมันจะเลือกบ้านหลังไหนก็ได้อะแต่ถ้าคุยต่อยแต่ว่าต้องไฟกับใครอะไรยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของแบบดีเทลอะไรต่างกันนะว่าจะไฟกับใครแก๊งใหญ่แก๊งเล็กได้ธนาคารใหญ่ธนาคารเล็กมูลค่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ต้องชนะทุกไฟอ่ะอันนี้แค่เฉพาะเทียโกเหรอครับพี่ผมมองว่าซิงเกิลด้วยเข้าทางแก๊งเรานะผมว่าเรื่องไฟเนี่ยเราไฟแข่งก็อันนี้จะบอกอีกอย่างนึงแม่งจะคนเลยนะจะประมาทไม่ได้ด้วยแล้วก็เล่นกับความโลภด้วยแต่ทั้งนั้นอ่ะถ้าเราชนะทุกไฟอ่ะยังไงเราก็ได้บ้านอยู่แล้วค่าคามันมีตั้งแต่เมืองล่างกันเมืองบนอ่ะใช่มันต้องวัดใจกันเมืองก็จะถูกหน่อยอ่ะไม่แล้วก็มีนี่ด้วยเรียกว่านี่ด้วยเล่นทั้งหมด7 แก๊งจะมีแก๊งที่ไม่ได้ทั้งหมด2 แก๊งครับพี่เพราะว่ามี5 หลังเล่น7เล่น7ไม่ได้2ใช่ไหมใช่ไม่มีใครวะโอเคโอเคเล่น7ไม่ได้2โอเค7 แก๊งนี่มีเราไดมอนด์เฮด
ฮิโรชิฮิโรชิเทียโอเวอร์โอดิสติโอเวอร์แล้วก็โอดิสติสมมติว่าถ้าได้มันหยุดเล่นไหมครับถ้าได้ก็คือออกได้เลยครับถ้าได้บ้านแล้วได้บ้านแล้วออกเลยพี่ประกาศขึ้นปุ๊บแล้วออกได้เลยมันไม่มีว่าถ้าได้แล้วแบบมาปวดแกอื่นมันห้ามใช่ไหมไม่มีไม่ได้ผมว่าเราได้อยู่แล้วมันจะบีบเรื่อยๆบีบเรื่อยๆแต่ว่าก็อย่าประมาทแล้วกันเพราะว่ามันต้องวัดกันที่ไฟอย่างเดียวว่ะเท่าที่พี่ทราบมาคือวัดที่ไฟล้วนๆได้อยู่แล้วว่ามันได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะได้บ้านที่เราอยากต้องการหรือเปล่าบัตรวันนี้เอาเหมือนเดิมนะที่บัตรไม่ใช่ที่บัตรทำอ่ะเมื่อวานถูกแล้วคือใครพลาดคนนั้นควรโดนแบบต้องโดนจี้โดนตักเตือนเป็นรายคนน่ะถ้าสมมติบัตรพลาดใช่ผมต้องรับความติชมจากคนอื่นเพื่อมึงจะได้ก้าวต่อไปเว้ยอาจจะไม่พลาดซ้ำการที่แบบพูดรวมๆพูดแบบหวานอ่ะมันพูดโดยรวมมันจะไม่เห็นผลเพราะว่ามึงจะคิดว่าไม่ใช่ตัวมึงเองไงอย่าย่ำอยู่กับที่เว้ยถ้าผิดพลาดแบบมึงจี้กูได้เลยเว้ยเพราะว่าโดนอะไรพวกนี้สิ่งที่เราผิดพลาดนี่มันผิดพลาดจริงๆเว้ยจี้ได้เลยเว้ยทุกคนรวมถึงกระทั่งตัวกูเองไม่สนทำใครไม่ใช่หรอโอเคงั้นก็ต่อจากเนี้ยกูขอแบบตั้งใจจะไปซ้อมอ่ะไม่งั้นมันไม่รู้ทีว่าสไตล์แก๊งเรามันเป็นแบบไหนอ่ะมึงอย่าแบบอย่าติดเล่นทีอ่ะแบบเอาจริงทีเล่นทีมันกูประเมินไม่ออกอ่ะกูประเมินไม่ออกสักทีเนี่ยซ้อมมาโอเวอร์4-5วันติดแล้วนะโอเวอร์มีสิทธิ์แล้วทำไมเราซ้อมมาตอนไหนตอนนี้หลังไอ้เราไปซ้อมเลยใช่ป่ะเราจะส่งแคปก่อนไหมป๊าเพราะว่าต้องส่งแคปไปเคลียร์ไปต้องเคลียร์เอ้ยเดี๋ยวไอ้ว่าไปดีๆเหมือนเดิมทำไวรอแต่มาไอ้พี่ปรึกษานิดนึงดิไอ้จะป้าส่งมัน AD เหมือนเดิมไอ้บัสสมาชิกแก๊งคือยังไงสมาชิกแก๊งเหรอครับขาดเท่าไหร่เรื่องคนเหรอพี่เรื่องคนอ่ะเคลียร์ยังเรื่องคนตอนนี้สล็อตมันว่างอยู่2พี่ต้อนให้รอก่อนครับแล้วไอ้รีซอมาไอ้เข้าเลยมั้ยถ้ารีซอมาหรอมาแล้วเนี่ยเข้าเลยก็ได้นะเข้าเลยก็ได้นะผมว่าเข้าเลยก็ได้ไม่ต้องคุยหรอกครับผมขอโทษจริงครับพี่ AD โอ้ไม่มีก่อผมยอมแล้วทุกอย่างเปลี่ยนยอมแล้วทุกอย่างเปลี่ยนจริงครับอะไรวะอะไรวะอะไรอย่าเราทุกอย่างผิดจริงคือเหี้ยอะไรวะอะไรไอ้นี่มันขโมยรถแก๊งเราอ๋อไอ้สัตว์คนมึงขโมยรถแก๊งกูเหรอ